ช่อง8ไทยแลนด์นิวงานนี้สายบุญต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับพิธีมหามงคลแห่งโชคลาภพิธีบวงสรวงอัญเชิญไอไข่เจดีย์วัดสาสีมุมอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขนาดความสูง 1.2 เมตรเท่าวงจริงด้วยหมอกายกายทิพย์สรัสวดีมงคลพร้อมคณะศรัทธาบุญนำมาประดิษฐานนะวัดทุ่งเสถียรราม2กรุงเทพได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์เชนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยประชาชนที่ศรัทธาไอไข่เจดีย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในงานนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศรัทธาและเลื่อมใสจับจองบูชาไอไข่เจดีย์รุ่นเศรษฐีทันใจณวัดทุ่งเสถียรราม2อีกด้วยซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าเลขที่เลขประจำองค์เลยนะครับของวัดจ่าสีมุมออกมาเลขนี้เลยครับประเด็นสำคัญก็คือว่ามีองค์หนึ่งที่พราหมณ์เชนเนี่ยที่ประกอบพิธีนะครับเชิญมาแล้วเป็นเลขเดียวกันด้วยพอดีเลยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสลับไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องสลับเลยครับไม่ต้องสลับเลยอย่างนี้ลอตเตอรี่ก็อั้นเลยครับงั้นเป็นตัดออกเลยช็อตที่ตัดออกเลยไม่ได้แล้วพี่เกดเชื่อไหมครับไอ้ไข่ต้องบอกว่าจริงๆได้ยินชื่อเสียงของไอ้ไข่นานมากแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกกันที่มีโอกาสได้มาร่วมพิธีบวงสรวงอันนี้ครับต้องบอกว่าผมในฐานะตัวแทนคณะศิษย์วัดทุ่งเสถียรนะครับผมก็ต้องขอบคุณครับพี่กายมากๆครับที่ได้นำพาไข่มาสู่วัดของเรานะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยมีที่สักการะบูชาไข่ครับผมครับมีความศรัทธาขนาดไหนผมพี่กายเล่าประสบการณ์ไข่แล้วกันคือเราไปไหว้มาเนาะที่วัดเจดีย์นะครับแล้วก็วัดสระสีมุมด้วยแล้วก็ไปอธิษฐานนั่นแหละแล้วเผอิญว่าวัน2วันเนี่ยเงินล้านมากองตรงหน้าโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยจากอะไรคะได้มาจากลูกค้าอยู่ก็แบบว่าได้มาทุกคนจ่ายมาคนละ 100,000 บาท21คนก็เลยว่าอ่ะมันเชิญมาดีกว่าแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆนะครับใน Facebook เนี่ยร่วมกันเชิญมานะครับแล้วก็คนที่ได้ไปทําบุญร่วมกันมาก็มีข่าวดีเรื่องงงเรื่องงานอะไรกันเยอะมากเพราะงั้นเราก็มาถวายเถอะแต่จริงๆไม่ได้จะมาวัดนี้นะต้องบอกว่าเห็นบอกว่าเสียงไทยด้วยใช่มั้ยฮะเสียงไทยด้วยมันมี3วัดที่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็วัดทุ่งเสถียรเป็นวัดสุดท้ายเลยวัดที่4วัดแรกหลุดวัดที่2หลุดวัดที่3หลุดมีเหตุหลุดหมดเลยครับแล้วก็จนมาวัดที่4เสียงไทยก็ได้ตัวเฟโอนะเป็นสัญลักษณ์เรื่องการพยากรณ์พอดีผมเป็นหมอดูด้วยไงก็เลยเสียงไทยมาเป็นรูนที่เกี่ยวกับโชคลาภความวาสนาแล้วก็เงินทองก็เลยต้องมาวัดนี้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นแล้วชื่อวัดก็คือทุ่งเสถียรด้วยแล้วพอเอิญเลิกที่ได้ในวันนี้เป็นเลิกเกี่ยวกับการไหว้แล้วขอแล้วได้รับมันทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบว่าบังเอิญแล้วก็ลงตัวหมดเลยคนที่มาในที่นี่ก็คือว่าน่าจะมีโชคทุกคนนะครับขอให้มีโชคทุกคนนะสาธุเลยยังไม่เคยมีโอกาสไปถึงนครเลยไม่เคยไปถึงสิชนเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับแล้วผมเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดชมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่วัดทุ่งเสถียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับต้องขอบคุณครับหมอกายที่บอกแล้วก็ขอบคุณสาธุชนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ครับก็เชิญชวนมาอยากให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มาไหว้ที่กรุงเทพกันง่ายๆสะดวกๆนะครับแล้วก็โชคลาภก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาขอพรกันนะครับผมขอได้ไหว้รับครับสาธุช่อง8ไทยแลนด์นิว